ไม่รู้อะไรดลใจสะใภ้จนเล่าน้ำตาคลอควักเงิน100สุดท้ายซื้อในงานศพแม่สามีสาวเล่าน้ำตาคลอถูกหวย6ล้านไม่รู้มีอะไรดลใจควักแบงค์100ใบสุดท้ายเอาเลข159จากคนขายลอตเตอรี่ในงานศพแม่สามีตัวเองสุดท้ายเชื่อแม่สามีคงเห็นลูกสะใภ้มีฐานะยากจนช่วยปลดทุกข์ลำบากยากเข็นเมื่อเวลา 16:15 นวันที่17มกราคม2565ที่สภ.นากลางจังหวัดหนองบัวลำพูนางสาวพิกุลทองบุราณอายุ40ปีบ้านอยู่ตำบลนากลางอำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูนำสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่17มกราคม2565งวดที่4ชุดที่40หมายเลข881,159 ซึ่งถูกรางวัลที่1มาลงบันทึกประจำวันไว้เป็นเหลักฐานด้วยความดีใจก่อนนำไปขึ้นเงินรางวัล6ล้านบาทนางสาวพิกุลเปิดเผยว่ามีอาชีพทำนาฐานะยากจนก่อนหน้านี้แม่สามีเสียชีวิตลงจนไปร่วมงานศพจนถึงวันทําพิธีชาปนกิจมีคนขายสลากกินแบ่งมาขายในงานก็มีชาวบ้านพากันซื้อไว้หลายคนส่วนตนมีเงินอยู่แค่100บาทและเป็นธนบัตรใบสุดท้ายที่กะจะเก็บเป็นค่าชาปนกิจสงเคราะห์ของหมู่บ้านซึ่งแม่ย่าหรือแม่สามีและตนเป็นสมาชิกของหมู่บ้านอยู่แต่ไม่รู้มีอะไรดลใจเห็นคนอื่นซื้อตนก็เลยซื้อบ้างลูกสะใภ้คนจนบอกคนขายไปว่าขอเลขท้าย159ส่วนเลขหน้าอะไรก็ได้บังเอิญมีจริงๆเราจึงซื้อไว้จนกระทั่งวันนี้เมื่อผลการออกรางวัลออกมารางวัลที่1มีเลขท้าย3ตัว159ก็ยังตกใจเมื่อตรวจดูเลข3ตัวหน้าปรากฏว่าถูกเลขทั้ง6ตัวทั้งตกใจทั้งดีใจมากพอได้สติรีบบอกสาให้พามาที่สถานีตำรวจขอลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานถูกรางวัลในครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากความฝันอะไรเห็นคนอื่นซื้อก็ซื้อตามเขาไปกะลุ้นเลขท้าย3ตัวเท่านั้นนางสาวพิกุลบอกด้วยว่าความโชคดีวันนี้อาจจะมาจากแม่ย่าที่เพิ่งเสียชีวิตคงสงสารลูกสะใภ้มีฐานะยากจนจึงโดนบันดาลให้ถูกลอตเตอรี่ที่ผ่านมาครอบครัวต้องเอาที่ไร่ที่นาไปจดจำนองกู้เงินธนาคารมาทำธุรกิจแต่ก็ไม่สมหวังเงินรางวัลที่ได้คงจะปลดทุกข์และไถ่ถอนที่นาคืนมาและจะได้ทำบุญบอกแม่สามีไม่ต้องวิตกกังวลอะไรแล้วส่วนการเดินทางไปขึ้นเงินที่กองสลากขอให้ภารกิจงานชาปนกิจศพแม่สามีเสียก่อนสทจ.ลดระดับเตือนภัยโควิดเหลือขั้น3ชงแบบเพิ่มโจแซนด์บ็อกซ์ลดวันกักตัวอนุทินเผยสทจ.ลดระดับเตือนภัยโควิดเหลือขั้น3ชงแบบ 0.4 เรื่องปรับลดพื้นที่สีลงทะเบียนเทสแอนด์โกกุมภาพันธ์เพิ่มโจแซนด์บ็อกซ์ครบทุกภูมิภาคลดวันกักตัวเมื่อวันที่18มกราคม65นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสธ.เปิดเผยว่าในการประชุมสบควันที่20มกราคมสธ.จะเสนอ4เรื่องคือ 1. การปรับพื้นที่สถานการณ์ย่อยหรือพื้นที่4จังหวัดให้ลดลงในแต่ละจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดที่ไม่มีความเสี่ยงมากซึ่งถ้าสถานการณ์ไม่มีอะไรรุนแรงเลวร้ายลงก็ต้องปรับพื้นที่สีให้มีอิสระมากขึ้นผ่อนคลายมาตรการมากขึ้น 2. เตรียมเปิดทะเบียนเข้าประเทศระบบเทสแอนด์โกในกุมภาพันธ์นี้หากกรมควบคุมโรคประเมินแล้วว่าสถานการณ์การระบาดคลี่คลายลงซึ่งเรายังมีเวลา13
วันในการดูสถานการณ์โดยหลักเกณฑ์และประเทศที่จะได้รับอนุญาตก็จะดูตามสถานการณ์3เพิ่มจังหวัดแซนด์บ็อกซ์เพิ่มเติมจากเดิมที่เพิ่มไปแล้ว3จังหวัดเบื้องต้นจะให้มีครบทุกภูมิภาคเช่นสมุทรปราการชลบุรีขอนแก่นและเชียงใหม่เป็นต้นส่วนกทม.เป็นอำนาจของกทม.พิจารณา4การลดวันกักตัวส่วนจะลดเหลือกี่วันขอไปหารือในทางการแพทย์อีกครั้งแต่ต้องไม่กระทบเรื่องความปลอดภัยประชาชนสำหรับผับบาร์ยังไม่ได้เสนอเข้าไปเนื่องจากยังเป็นจุดที่มีความอันตรายและมีหลายคลัสเตอร์จากตรงนี้และทราบว่านายแพทย์เกียรติภูมิวงรจิตปลัดสท.เตรียมประกาศลดระดับเตือนภัยโควิด-19 จากระดับ4เหลือระดับ3นายอนุทินกล่าวว่าหลังเปิดปีใหม่จนถึงตอนนี้ผ่านมา18วันรายงานการติดเชื้อแนวโน้มอยู่ในการควบคุมได้จำนวนผู้ที่มีอาการหนักเสียชีวิตลงเสียชีวิตวันละไม่ถึง20รายเทียบกับจำนวนคนติดเชื้อต่อวันถือว่าเปอร์เซ็นต์ยังน้อยแต่ไม่ได้หมายความว่าดีขึ้นแม้เสียชีวิต1รายก็คือข่าวร้ายของสท.เพราะเราไม่อยากให้ใครต้องเสียชีวิตนี่เป็นความรู้สึกของเราแต่ในทางวิชาการอัตราการเสียชีวิต 0.1% ถือว่ายังควบคุมได้และนิ่งมา2สัปดาห์กว่าแล้วก็น่าจะหามาตรการผ่อนคลายได้รอมวสท.กล่าวอีกว่าจำนวนผู้เสียชีวิตหลังรายงานว่ากว่า 90% คือกลุ่มเสี่ยงสูง608และผู้ที่ปฏิเสธการฉีดวัคซีนหรือไม่ได้รับวัคซีนหลายวันดังนั้นขอให้รับวัคซีนอย่าไปคิดว่าอยู่กับบ้านอย่างเดียวจะปลอดภัยเพราะมนุษย์อยู่คนเดียวไม่ได้เมื่อมีวัคซีนแล้วก็ไม่อยากให้รอวัคซีนที่ดีที่สุดคือวัคซีนที่เข้าไปในตัวเราแล้วซึ่งวัคซีน120ล้านโดสสั่งซื้อมาฉีดในปี2565ถือว่ามีความเพียงพอในการนำมาบูสต์เป็นเข็ม3หรือเข็ม4เนื่องจากประชากรก็มีประมาณ70กว่าล้านคนแต่หากมีความจำเป็นต้องซื้อเพิ่มเติมก็สามารถซื้อได้สำหรับกรณีการซื้อและตรวจ ATK นั้นมอบหมายให้องค์การเภสัชกรรมพพ.จัดหาให้มากที่สุดขายในราคาต้นทุนแต่ไม่เข้าเนื้อเพราะอพ.ก็ต้องมีความมั่นคงด้วยในช่วงของโรคระบาดอย่างไรก็ตามสำหรับประชาชนนั้นไม่จำเป็นต้องกักตุนและไม่ต้องตรวจทุกวันหากไม่ได้เป็นกลุ่มเสี่ยงไม่ได้พบปะคนมากก็ประมาณ5วันตรวจ1ครั้งก็ได้นายอนุทินกล่าวว่าส่วนวัคซีนเด็กได้รับการยืนยันจากไฟเซอร์ว่าตัววัคซีนจะเข้ามาปลายมกราคมหรือต้นกุมภาพันธ์เมื่อเข้ามาก็จะกระจายทันทีเพื่อดำเนินการฉีดทันทีตามความสมัครใจและยินยอมของเด็กและผู้ปกครองเพราะอย.อนุมัติไฟเซอร์ฉีดในเด็กอายุ5ปีขึ้นไปได้โดยจะประสานงานกับกระทรวงศึกษาธิการทั้งนี้สท.จะเริ่มแคมเปญวัคซีนเด็กที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีซึ่งวัคซีนไฟเซอร์ต้องรีบกระจายไปฉีดเพราะยิ่งเก็บยิ่งต้นทุนสูงเพราะเก็บอุณหภูมิต่ำต้องมีการผสมแต่วัคซีนเด็กก็ดีอย่างคือปริมาณไม่เท่าผู้ใหญ่ก็จะได้จำนวนที่มากขึ้น1ขวดก็ฉีดได้หลายคนI'm not the only one.